ผมก็ได้ดูจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ National Treasure นะเอ่อ uh, of History นั่นเองครับผมซึ่ง uh, อันนี้ก็จะเป็นภาคต่อนะครับที่เป็นซีรีส์นะของทาง National Treasure นั่นเองครับผมที่นิโคลัสเคทเคยเล่นไปเมื่อโอ้โหนานไปสิบกว่าปีก่อนนั่นเองครับผมในสมัยที่นิโคลัสเคทนั้นยังลุ่งๆอยู่เลยนะ ก็ซีรีส์เรื่องนี้ครับมันฉายทาง Disney p l u s นะมีอยู่ทั้งสิ้น4ตอนตอนนี้มา2แล้วมันก็จะฉายตอนละอาทิตย์ตอนละอาทิตย์จนครบ4ตอนนั่นเองครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับต้องยอมรับว่า National t r e a s u r e ภาคภาคแรกนะนับว่ามันมีอยู่2ภาคแต่ผมชอบภาคแรกมากกว่าภาคแรกน,นะมันดูเป็นหนังลา еть, ่าขุมทรัพย์ที่โอ้โหมันและตื่นเต้นมากแบบขายปิศาตุ๊ดๆโอ้ Sail, โอหเยอะเลยดูผมดูบ่อยมากครับผมชอบยิ่งกว่า n d i a n a j o n จ s อะ National t r e a s u r e อรนะ แต่ว่าภาค2นี่มันก็เริ่มที่จะดรอปลงนะครับแต่ก็ยังสนุกอยู่นะสำหรับ National t เทเออพอมาเป็นฉบับทีวีซีรีส์นะครับผมก็แบบโอ้โหมาด้วยแบบไม่ได้คาดหวังอะไรเลยอยากจะดูแค่ว่าขอให้กลิ่นอายของภาคเดิมๆนะมันกลับมาหน่อยได้ไหมซึ่งถามว่าได้อย่างนั้นไหมก็ได้ในระดับหนึ่งครับแต่ว่า มันเป็นหนังล่าหทซับที่ผมว่าสนุกนะไขปริศนาอะไรสนุกแต่ว่าสเกลมันดูแคบกว่าความเป็นจริงไปหน่อยเอาเฉพาะ2ตอนนะสตอนแรกนี่มันดูแคบกว่าความเป็นจริงสมมุติว่าคุณเปิดฟรานสเกลใหญ่ๆแต่ว่าสถานที่ที่มันล่าหูซับอยู่แค่เมืองเมืองหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแบบนั่งรถเมย์ไปอยยังถึงอะไรประมาณนี้ไม่ได้แบบขี่ไปนูน่นไปนี่อะไรมากมายขนาดนั้นนะครับ แล้วก็โอ้โหแต่ปริศนาการลักขุมทรัพย์ในภาคซีรีส์เนี่ยผมว่าเจ๋งนะถึงแม้ว่ามันออกจะง่ายๆง่าย,ายจริงๆง,ง่ายง่ายแบบครปริศนาเสร็จปุ๊บโอ้ยทำไมมันง่ายอย่างนี้วะฮะตัวเอกมองแป๊บแป๊บอ๋อรู้แล้วเฮ้ยสุดยอดว่ะดูแป๊บแป,บแปบ๊รู้เลยขนาดที่คนรัดเขตกูยังทำไม่ได้เลยนั่นเองครับผมโอ้โหซึ่งขุมทรัพย์ในภาคน,นี้นะครับมันก็จะเป็นของ ขุมทรัพย์ของสมวัฒนธรรมก็คือแอสเทรกอินคามายันนะครับก็คือสมวัฒนธรรมนี้นะซ่อนสมบัติไว้ร่วมกันและคราวนี้มันเอาแผะลายแทงอะเก็บไว้ซ่อนไว้คนละที่อมายันก็ซ่อนอันนึ่งทางแอสเทรกก็ซ่อนอันนึงทางอินคาก็ซ่อนอันนึงแล้วก็ต้องเอามาประกอบกันสเกลมันดูใหญ่นะแต่ว่าหนังมันแค่แค่สองชั่วโมงกว่าๆมันจะหาได้ครบหรอนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับแล้วตัวลายผ้าคนนี้มาแบบโอ้โห ใหญ่ยิ่งกว่าภาคที่แล้วภาคหนึ่งนี่ตัวร้ายนี่มันไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตอะไรนะมันก็เป็นแค่เพื่อนพระเอกใช่ไหมที่มันดูแบบมีตังกว่าพระเอกขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นแค่นักล่าหุ่นซับด,ดาดคนหนึ่งแต่นี่นี่โอ้โหตัวร้ายมีเครื่องบินเจ็ตขับด้วยโอ้โหเป็นธรรมดาวะ่ะและตัวร้ายก็เป็นผู้หญิงด้วยนะอะแต่ว่าผมชอบภาคนี้นะก็คือว่าเออมันดูเป็นวัยรุ่นแล้วมันก็ ทำงานก็นเป็นทีมอย่างนางเอกเฮ้ยมีเพื่อนเพื่อนก็เป็นสายไลฟ์สดออะไรประมาณนี้เป็นยูทูบเบอร์เพื่อนอีกคนหนึ่งก็แบบเป็นสายเก็บรองเท้าอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปเจอตัวร้ายอะไรประมาณนี้นะครับก็คือโอ้โหมันแบบมันดูให้ทํางานกันเป็นทีมมันดูแบบร่วมด้วยช่วยกันนะครับถามว่าภาคก่อนมีไหมมีครับแต่ว่ามันจะเป็นบทบ,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 บาทชัดเจนเลยอทางไอ ไอใส่วัดนะผมจําชื่อไม่ได้มันชื่อไลลี่หรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมแฮกเกอร์พระเอกมันก็จะเป็นคนขายปิศนาออ,อะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีผู้หญิงนะครับนางเอกที่เหมือนจะเป็นตัวทวงตัวทวงเลยแหละเออในดิจิทัลเทเชอร์ภาคก่อนนะครับแต่นี่โอ้เหมือนกับนางเอกถึงแม้ว่าตัวนางเอกในเรื่องนี้จะขายปริศนาคนเดียวนะครับแต่ว่ามันก็ให้ทําให้รู้ว่าเอ,อ้ย การทางานเป็นทีมแบบในภาคน,นี้ผมชอบมากกว่าภาคนน National Treasure ภาคก่อนนะเพราะว่าเรื่องนี้ทํางานกันเป็นทีมดีนะครับแล้วมันก็ชอบอยู่นะแล้วมันสกเกลที่ค่อนข้างที่จะภาคน,นี้นะครับมันไม่สมเหตุสมผลตรงที่ว่าไอ้พวก FBI อะไรพวกนี้นมันดูไม่ค่อยจริงจังไอ้พวกตำรวจอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเป็นภาคก,ก่อนมันโนล่าแล้วล่าพระเอกแล้วมือเป็นตัวมือที่3มใช่ไหมมีตัวลายแล้วก็มีกลุ่มพระเอกแล้วก็จะมีพวกตำรวจนะครับที่เป็นมือที่3าม เออแล้วมันก็จะมีอิสต์เอร์เอก่าวถึงภาคก่อนด้วยอย่างที่เช่นเออมันจะกล่าวถึงพระเอกที่ได้ขโมยคําประกาศอิสรภาพเออแล้วก็จะมีไอตำรวจที่เป็นเมสันในภาคแรกที่มาจับพระเอกใช่ไหมเออถือว่าเป็นหนังที่ไอเป็นซีรีส์ที่ผมว่าควรค่ากันดูนะครที่เป็นสายลา่าขุมทรัพย์นะถึงแม้ว่าบางปริสนามันจะดูง่ายๆงแล้วมันก็ไปแค่นี้เดียวก็ตามนะครับก็ น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับ national treasure ผมก็ยังแนะนําให้ดูนะครับแต่ว่านักแสดงรุ่นใหม่นี่ถือว่าเออนอกจากนังเอกแล้วก็ใช้ได้นะตัวอื่นเนี่ยพอพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดดีมากกินไอ e national treasure ภาคแรกก็ยังอยู่ครับเพราะว่า national treasure นี่มันเป็นหนังที่จะเน้นเฉพาะพวกอเมริกานะครับหรือละแวกแ,แถบนั้นมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนภาคที่2มันก็จะเป็นปมาณนี้ก็คือแถ,แถบนั้นเหมือนกันนะไอ้ไม่ใช่ภาคที่2 เออภาคภาคนี <tr> ้ก็เหมือนกันนะครับจะเน้นแท็บนั้นเหมือนกันคะแนนที่ให้นะครับเนื่องจากมันฉายไป2ตอนนะผมก็จะตัดสินเฉพาะ2ตอนเท่านั้นนะครับคะแนนที่ให้ผมให้ไป7เต็ม10ครับผมสลับติ่งซีรีส์แนวนักสื่อกับแนวราสมบัตินะถ้าเกิดเอานักสื่อมาผสมกับราสมบัติด้วยเนี่ยโอ้โคตรมันก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสลับเนชั่น a น r e ทรรหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ